สวัสดีครับก็พอดีตอนนี้ Photoshop มีการอัปเดตเวอร์ชันใหม่นะครับเป็น Photoshop CC 2018นะครับแล้วก็เพิ่มตัวฟังก์ชันการใช้งานใหม่ๆมานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำตัวหนึ่งนะครับซึ่งผมก็กำลังใช้อยู่นะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยการไดคัทรูปนะครับเพื่อจะทําเป็นพื้นขาวหรือว่าจะทําไปเพื่อใช้งานในการที่จะเอาไปแปะต่อในรูปอื่นๆอะไรพวกนี้นะครับในเวอร์ชันเก่าๆเนี่ยผมจะใช้ตัวนี่นะครับ Magnetic Lasso Tool นะครับในการนะครับลากครอบวัตถุไปนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ทำตัวลวกนิดนึงนะครับแต่ว่าในตัวเวอร์ชันใหม่เนี้ยเขาจะมีตัวนี้นะครับ Quick Selection Tool นะครับซึ่งก็จะทำให้เราใช้งานง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็แค่กดค้างไว้นะครับนะครับแล้วก็เลื่อนผ่านตัวรูปที่เราต้องการนะครับจุดที่เราต้องการไปเนี่ยเราก็จะดูความแตกต่างของสีนะครับแล้วก็เลือกให้เราก็ค่อนข้างใช้ง่ายเลยนะครับแล้วก็ใครอยากจะเปลี่ยนเป็นพื้นสีอื่นๆก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับโอเคตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นรูปยำปลาแซลมอนนะครับที่อยู่บนพื้นสีขาวนะครับแต่ว่ามันจานมันยังไม่ขาวสักเท่าไหร่นะครับผมอยากได้ใหม่ก็นี่นะครับทำเหมือนเดิมดเมาส์ค้างไว้นะครับแล้วก็ลากผ่านไปสมมติว่าถ้าเราปล่อยเมาส์แล้วเนี่ยเราสามารถคลิกตรงเนี่ยนะครับเป็นตัวบวกเนี่ยแล้วกดจิ้มไปทีหนึ่งก็ได้นะครับตรงส่วนอื่นๆที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปนะครับเขาก็จะเพิ่มให้เดี๋ยวลากไปให้เสร็จนะครับเป็นแบบนี้นะครับทีนี้มันจะมีในส่วนของตัวนี้นะครับด้านใกล้ๆกับเครื่องหมายบวกนะครับก็จะมีตัวช่วยเราอีกตัวหนึ่งเป็นตัวลบนะครับอย่างเช่นโอเคเนี่ยตรงบริเวณจุดนี้นะครับจะเห็นว่ามันยังได้ไม่พอดีเท่าไหร่นะครับก็สามารถที่จะคลิกเมาส์แล้วก็เลื่อนเข้าไปเพื่อลบออกไปก็ได้นะครับหรืออย่างเงี้ยลบออกไปนะครับลบจุดที่เราคิดว่ามันเกินอะไรพวกนี้ก็ทําได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็นพื้นขาวเลยลองซูมดูนะครับก็ตรงเนี้ยเขาตัดมาเส้นค่อนข้างจะคมนิดหนึ่งนะครับก็เราอาจจะไปทำการแก้ไขต่อหลังจากนี้ก็ได้นะครับมาลองดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวดอกบัวนะครับก็ยิ่งภาพเรามีคอนทราสต์เยอะๆนะครับมีความแตกต่างของสีมันก็จะทำง่ายขึ้นนะครับนี่ก็ทำให้ดูคร่าวๆไวๆนะครับลดออกนิดนึงนะครับเท่านี้เราก็จะได้เฉพาะส่วนที่เราต้องการออกไปใช้งานแล้วนะครับก็เราอาจจะมาแก้ไขต่ออีกสักนิดนึงด้วยการใช้ยางลบนะครับเพื่อตัดส่วนที่มันเกินออกไปอีกนะครับจะได้ดูดีขึ้นนะครับอันนี้ผมลบให้ดูคร่าวๆนะครับก็อันนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาใน Photoshop เวอร์ชันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะมีแค่นี้นะครับก็
เดี๋ยวยังไงเนี่ยฝากติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปแล้วก็เทคนิคการใช้งานต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีครับ